ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงยืนอยู่ปลายทางออกของรอยแยกทางออกนี้อยู่กึ่งกลางของภูเขาลูกยักษ์เขาจ้องมองไปเบื้องหน้าเห็นทิวทัศน์ของพื้นป่าที่เขียวขจีราวกับขอบเขตอันไร้ที่สิ้นสุดลมเย็นสบายผัดผ่านทำให้เขารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่โลกปีศาจใต้ดินที่น่าหวาดกลัวแต่มันเหมือนกับพื้นป่าที่เงียบสงบเมื่อก้มมองไปเบื้องล่างไม่มีหมอกหนาเหมือนที่ผ่านมามีเพียงเมฆสีขาวเสียงวิหกน้อยขับขานไร้ซึ่งอันตรายราวกับนรกที่เพิ่งเผชิญมาไม่รู้ว่าเส้นทางจะพาพวกมันไปที่ไหนกันแผนที่ขององค์หญิงหงเพลิงนำพาไปยังสถานที่ห่างไกลถ้าที่นั่นมีขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่คงจะดีเพราะมันคงเข็นฆ่ากันเองซู่เหมยเหยากล่าวเฉินเซียงมองไล่ไปตามผืนป่าป่าเหล่านั้นมีต้นไม้สูงใหญ่และไม่นานก็ได้พบกับก้อนหินขนาดยักษ์ย้ายบนก้อนหินมีหลุมเล็กๆพอให้คนคลานเข้าไปแม้จะกล่าวแบบนั้นแต่กว่าจะมุ่งหน้าไปถึงก้อนหินก้อนนั้นก็ต้องใช้เวลาเพราะมันอยู่ไกลมากๆจนตำแหน่งที่เขายืนอยู่เห็นมันเป็นเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นมังกรน้อยในป่านั้นมีอันตรายหรือเปล่าเฉินเซียงใช้ทักษะวิญญาณสำรวจป่านอกจากจะสัมผัสถึงความเย็นได้อย่างอื่นก็ไม่มีข้าไม่เจอแต่ก็ยากจะมั่นใจเพราะที่นี่เป็นส่วนลึกของโลกปีศาจใต้ดินนางกล่าวแม้บริเวณนี้จะดูสงบแต่เฉินเซียงไม่คิดว่ามันจะปลอดภัยเขาแปลงร่างเป็นนกและบินออกไปอย่างระมัดระวังแต่เมื่อเขาเข้าสู่บริเวณผืนป่าเขากลับสัมผัสได้ถึงปราณปีศาจที่รุนแรงเมื่อก้มมองลงไปข้างล่างเขาเห็นปีศาจรัติการเป็นจำนวนมากปีศาจรัติการเหล่านี้มีขนาดเล็กเหมือนเด็กทั่วร่างเปล่งแสงสีดำสลัวเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงประหลาดใจปีศาจรัติการเบื้องล่างเหมือนกำลังอยู่ในรังพวกมันเปล่งเสียงโหยหวนคล้ายเสียงแมวร้องยามค่ำคืนทิวทัศน์ผืนป่าสีเขียวเมื่อครู่หายไปปีศาจรัติการจำนวนมหาศาลเหล่านี้ทำให้เฉินเซียงหวาดกลัวคาดไม่ถึงว่าที่นี่จะเป็นรังขนาดใหญ่ของพวกมันสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงไม่อยากเชื่อคือปีศาจรัติการเหล่านี้เติบโตได้เร็วมากยามนี้เขารู้แล้วว่าทิวทัศน์ป่าไม้ที่งดงามเมื่อครู่เป็นเพียงภาพลวงตาเพราะยามนี้คือยามราตรีทุกที่เต็มไปด้วยรังของปีศาจรัติการตัวน้อยเพียงแต่ก้อนหินขนาดยักษ์ย้ายที่เฉินเซียงเห็นเป็นของจริงอย่างน้อยๆมันก็ทำให้เขาผ่อนคลายเพราะเขากลัวว่าที่นั่นก็จะเป็นรังของปีศาจรัติการเหมือนกันเป็นข่ายพลังลวงตาชั้นยอดที่หลอกข้าได้ข่ายพลังพวกนี้ต้องไม่ใช่ฝีมือของปีศาจรัติการมีบางคนจงใจสร้างมันขึ้นมาเพื่อปกป้องรังของปีศาจรัติการเอาไว้แต่ใครกันแล้วมันทำเพื่ออะไรเฉินเซียงขบคิดถึงเขาอยากรู้คำตอบแต่ไม่มีผู้ใดตอบได้สิ่งที่เขารู้คือเขาลงทันปีศาจต้องอยู่ในโลกปีศาจใต้ดินแห่งนี้เฉินเซียงมุ่งหน้าไปต่อหลังจากนั้นไม่นานเขาเห็นปีศาจรัติการจำนวนมากกำลังอุ้มบางสิ่งที่คล้ายลูกแตงโมเปล่งแสงสีเขียวจางปีศาจรัติการเหล่านั้นมีปีกเหมือนค้างคาวยามนี้พวกมันดูราวกับพึ่งงานที่กำลังขนส่งไข่ปีศาจรัติการน้อยจำนวนมหาศาลเหล่านี้ดูดซาบปราณสวรรค์เพื่อเติบโตเฉินเซียงเห็นปีศาจรัติการขนาดเล็กจำนวนมากบินได้ปีศาจรัติการในนี้ไม่เหมือนกับปีศาจรัติการที่พบด้านนอกปีศาจรัติการที่ถือกำเนิดจากไข่จะเกิดมาพร้อมกับพลังที่เทียบเท่าเหรินเซียนขั้นสุดท้ายสิ่งที่เฉินเซียงสงสัยเกี่ยวกับการกำเนิดของพวกมันเขาได้รู้แล้วบริเวณนี้เป็นรังของพวกมันพวกมันถือกำเนิดเหมือนมดที่ถือกำเนิดคราวละมากๆถ้าก่อนหน้านี้เจ้าทยานมาตรงๆพวกมันคงรู้ตัวบางทีที่นี่อาจมีราชาปีศาจรัติการซ่อนตัวอยู่ถ้าเกิดมันพบเจ้าเจ้าแย่แน่หลงเสวียอีกล่าวนางเองก็หวาดกลัวคาดไม่ถึงว่าแผนที่จะนำทางมาถึงรังของพวกมันบางทีที่นี่อาจไม่ได้มีแค่รังของพวกมันซูเหมยเหยากล่าวเฉินเซียงอำพรางกายเป็นอย่างดีเขาไม่ปล่อยให้กลิ่นอายของตนเล็ดลอดทั้งยังย่อร่างให้เล็กลงเฉินเซียงสังเกตเห็นหลุมจำนวนมากเบื้องล่างเขาคิดว่าบริเวณนั้นคงเป็นแหล่งกำเนิดไข่ของปีศาจรัติการหลังจากบินช้าๆมากว่าครึ่งวันเขามาถึงภูเขาลูกที่เห็นก่อนหน้าเมื่อคลานผ่านเข้าไปในถ้ำบนภูเขาเขาผ่อนคลายลงเพราะไม่มีปีศาจรัติการตัวใดเข้ามาในถ้ำเพราะภายในนี้มีสิ่งที่พวกมันเกลียดอยู่ถ้ำที่เฉินเซียงเข้าไปมืดมิดตามตำแหน่งบนแผนที่ถ้ำที่เฉินเซียงอยู่คือเส้นทางที่นำไปสู่เส้นทางปลอดภัยที่สองแต่ด้วยถ้ำทอดยาวลงไปใต้ดินจึงทำให้เฉินเซียงไม่สบายใจเพราะเหนือศีรษะของเขาขึ้นไปมีปีศาจรัติการจำนวนมหาศาลภาพบนแผนที่ตรงนี้น่าจะเป็นปีศาจรัติการทางเส้นนี้จะช่วยเลี่ยงพวกมันแม้ข้างบนจะเป็นรังของพวกมันหากระมัดระวังให้มากก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับพวกมันทั้งยังผ่านทางไปได้อย่างรวดเร็วหลงเสวียอีกล่าว
ดินแดนสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ที่นี่งั้นพวกปีศาจรัตติการปรากฏตัวได้ยังไงหากปีศาจรัตติการดำรงอยู่มานานหลายปีพวกมันก็วิวัฒนาการเป็นปีศาจรัตติการที่ทรงพลังมากได้เพราะฉะนั้นบางทีอาจมีผู้นำปีศาจรัตติการเหล่านี้เข้ามาเฉินเซียงมุ่งหน้าลึกลงไปในโลกปีศาจใต้ดินสถานที่แห่งนี้ต้องเป็นดินแดนสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ไม่ผิดเพียงแต่ยามนี้มันได้กลายเป็นดินแดนของปีศาจรัตติการไปแล้วสิ่งที่ทำให้เฉินเซียงหวาดกลัวที่สุดคือการถือกำเนิดของพวกมันพวกมันถือกำเนิดภายใต้ข่ายพลังลวงตาที่ทรงพลังมันดูราวกับเสื้อที่ห่มคลุมปีศาจรัตติการเหล่านั้นให้ปลอดภัยโดยที่หลงเสวียอีเองก็ไม่เห็นในตอนแรกหลังจากผ่านไป5วันเส้นทางได้นำเฉินเซียงขึ้นมาสู่พื้นดินอีกครั้งเขาออกบินมาและมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นนี้ไม่ใช่ภาพลวงตาในนี้ไม่มีหมอกปราณแต่มีปราณแห่งความตายปกคลุมเฉินเซียงแปลงร่างเป็นนกบินอย่างระมัดระวังไกลออกไปเขาเห็นภูเขาสีเงินขนาดยักษ์ย้ายรอบด้านเต็มไปด้วยภูเขาเขียวชะอมอุ้มขนาคูณใหญ่มากมายเพียงแต่ภูเขาเหล่านั้นสูงไม่ถึงครึ่งของภูเขาสีเงินนั่นมันเขาลงทันปีศาจเปิดยู่ยู่และซูเหมยเหยาอุทานขึ้นพร้อมกันด้วยความตกใจภูเขาสีเงินเปิดยู่ยู่พึมพำพลางกล่าวอาจารย์รองเคยเล่าให้พวกข้าฟังหากพบภูเขาสีเงินในโลกปีศาจใต้ดินอย่าคิดว่าจะเข้าสู่เขาลงทันปีศาจได้เพราะหากคิดความตายก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเฉินเซียงจ้องมองภูเขาสีเงินอย่างละเอียดแม้มันจะอยู่ห่างไกลแต่ยังให้ความรู้สึกบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ให้ความรู้สึกว่าภูเขาลูกนั้นคือเขาลงทันปีศาจและนามของเขาลงทันปีศาจนั้นทำให้แดนสวรรค์ทั้ง9ปั่นป่วนแต่ถึงอย่างนั้นกลับไม่มีผู้เชี่ยวชาญของเขาลงทันปีศาจปรากฏตัวมานานมากแล้วข้าอยากไปดูที่นั่นเฉินเซียงกล่าวไม่ได้ถ้าไปก็เท่ากับรนหาที่ตายซูเหมยเหยากล่าวอย่างจริงจังอย่าได้ออกนอกเส้นทางบนแผนที่เหตุที่เจ้ายังปลอดภัยและได้เห็นเขาลงทันปีศาจก็เพราะแผนที่เจ้าอย่าได้ดูถูกโลกปีศาจใต้ดินเป็นอันขาดน้ำเสียงของเปิ่ยยู่ยู่เย็นชามากเฉินเซียงรีบเปลี่ยนความคิดเพราะตอนนี้เขาไม่อาจเสี่ยงได้เด็ดขาดอีกทั้งเขายังรู้สึกแปลกๆบางอย่างเขารู้สึกว่าไม่ว่าจะบินอย่างไรระยะทางระหว่างตัวเขากับเขาลงทันปีศาจดูไม่ใกล้ขึ้นเลยยามนี้เฉินเซียงบินผ่านป่าที่อบอวลไปด้วยปราณแห่งความตายแม้ต้นไม้ในผืนป่าแห่งนี้จะมีกิ่งก้านมากมายแต่พวกมันกลับไร้ซึ่งชีวิตเต็มแห่งความตายที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาคิดว่าข้างล่างนั่นอาจเป็นรังของปีศาจรัตติการเฉินเซียงมุ่งหน้าไปยังเส้นทางปลอดภัยที่3ตามที่ระบุไว้ในแผนที่ตำแหน่งที่เขาอยู่ในยามนี้ไม่ปลอดภัยเขาต้องระวังตัวให้มากยามนี้คือยามบ่ายแต่หลังจากเฉินเซียงออกบินได้เพียงครึ่งชั่วยามกลางวันกลับกลายเป็นกลางคืนในฉับพลันแม้โดยรอบจะถูกปกคลุมด้วยความมืดแต่เขาปั่นป่วนแรกเริ่มยังคงเปล่งแสงสีขาวศักดิ์สิทธิ์ขับส่งให้มันงดงามและบริสุทธิ์มากขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงความผิดปกติความมืดในยามนี้ไม่ได้เกิดจากเมฆปกคลุมเวลามีพลังบางอย่างควบคุมเวลาทำให้การไหลเวียนของเวลาผันผวนหลงเสวียอีกล่าวด้วยความประหลาดใจกลางวันกลายเป็นกลางคืนในฉับพลันทำให้เหล่าปีศาจรัตติการออกจากรังเฉินเซียงต้องเร่งผนึกกลิ่นอายของตนไม่งั้นคงถูกพบและจู่โจมมีบางอย่างกำลังมาหลงเสวียอีกล่าวเมื่อได้ยินที่นางกล่าวเฉินเซียงเห็นแสงสีเขียวพุ่งมาปีศาจรัตติการเบื้องหน้าแลบลิ้นที่หวังจะตวัดกินตัวเขาที่อยู่ในร่างของนกเฉินเซียงหลบทันทีและเร่งความเร็วเพื่อจะสลัดปีศาจรัตติการให้หลุดโมจวินรัตติการกำลังจ้องเจ้าอยู่เดิมทีโมจวินรัตติการคิดว่าจะกินนกน้อยได้ง่ายๆแต่ใครจะรู้ว่าจู่ๆนกน้อยก็หลบและเร่งความเร็วแม้มันจะเป็นปีศาจรัตติการที่มีสติปัญญาสูงแต่มันไม่คิดว่านกน้อยตัวนั้นเป็นคนแปลงร่างมาโมจวินรัตติการเร่งติดตามเฉินเซียงทันทีแม้นกน้อยตัวนั้นจะไม่มีประโยชน์กับมันแต่มันจะไม่ปล่อยให้เหยื่อหนีไปได้เด็ดขาดไหนบอกว่าโมจวินรัตติการมีสมองเจ้านี่มันโง่ยิ่งกว่าหมูอีกที่มาไล่ล่าข้าซึ่งเป็นนกธรรมดาเฉินเซียงด่าทอพลางเร่งความเร็วเขาไม่อยากประมือกับมันเพราะที่นี้เป็นรังของปีศาจรัตติการหากเขาลงมือปีศาจรัตติการจำนวนมากราวกับมหาสมุทรคงเข้าจู่โจมหลังจากถูกไล่ล่าอยู่ครึ่งชั่วยามโมจวินรัตติการเริ่มโมโหอีกฝ่ายเป็นเพียงนกน้อยมันไล่ล่าอยู่นานแต่กลับจับกินไม่ได้มันแลบลิ้นยาวหวังรวบตัวเฉินเซียงกินแต่เฉินเซียงกลับหลบหลีกอย่างรวดเร็วไอ้ปีศาจรัตติการบัดซบนี่บิดาไม่ทนแล้ว
แสงสีทองสว่างวาบเฉินเซียงคืนร่างมนุษย์แสงศักดิ์สิทธิ์ของปราณศักดิ์สยบปีศาจอาบทั่วร่างของโมจวินรัติการมันเจ็บปวดไปทั่วตัวทั้งยังแสบตาเฉินเซียงนำกระจกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจออกมาถ่ายปราณศักดิ์สยบปีศาจที่ทรงพลังเข้าไปแล้วหันกระจกที่เปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์ใส่ร่างของโมจวินรัติการโมจวินรัติการมีปราณปีศาจปราณศักดิ์สยบปีศาจจึงส่งผลกับมันอย่างร้ายแรงปีกของมันโดนแสงทะลวงเป็นรูมากมายผิวหนังกลายเป็นสีดำจากการถูกเผาปราณศักดิ์สยบปีศาจสามารถชำระล้างพลังที่ชั่วร้ายของปีศาจดังนั้นขุมกำลังใหญ่จำนวนมากจึงได้ต้องการให้วิหารสยบปีศาจเดินทางมาโลกปีศาจใต้ดินด้วยโมจวินรัติการแทบจะอยากทุบหัวตัวเองเพราะนกที่มันไล่ล่าอยู่นานกลับเป็นมนุษย์ที่แปลงร่างมาที่สำคัญยังยิงแสงที่ส่งผลกับมันอย่างรุนแรงใส่มันโดยที่มันไม่ทันตั้งตัวโมจวินรัติการแข็งแกร่งเทียบเท่าเซียนจวินของมนุษย์แต่ในขณะที่มันกำลังจะตอบโต้แสงสีทองกลับซัดร่างของมันจนร่วงลงพื้นอย่างรุนแรงเฉินเซียงใช้ผนึกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจจู่โจมเขาอยากรีบจัดการมันตัวอักษรทับร่างของโมจินรัติการอย่างรุนแรงทำให้มันรู้สึกราวกับถูกบดขยี้ด้วยภูเขายักษ์ย้ายเจ้าคงไม่ตายถ้าไม่รนหาที่ตายเองเฉินเซียงเก็บผนึกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจแล้วนำดาบมังกรครามสังหารปีศาจออกมาถ่ายปราณศักดิ์สยบปีศาจที่รุนแรงเข้าไปจากนั้นผ่าร่างของโมจวินรัติการอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าจนร่างของมันขาดเป็น2ท่อนโมจวินรัติการยังไม่มีโอกาสได้ตอบโต้แต่เมื่อมันจะตอบโต้กลับถูกผนึกศักดิ์สิทธิ์สยบปีศาจจู่โจมทำลายปราณที่มันโคจรไว้ภายในร่างจากนั้นก็ถูกดาบมังกรครามจู่โจมซ้ำอย่างรวดเร็วเฉินเซียงจู่โจมได้อย่างหมดจดและรวดเร็วแม้อีกฝ่ายจะทรงพลังกว่าแต่เฉินเซียงไม่หวาดกลัวหลังจากสังหารโมจวินรัติการเสร็จเฉินเซียงแปลงร่างเป็นนกอีกครั้งแล้วบินไปอย่างรวดเร็วเพราะยามนี้โมจวินรัติการหลายตัวรวมถึงกองทัพปีศาจรัติการน้อยกำลังมุ่งหน้ามาหลังเฉินเซียงบินหนีไปได้ไกลพอสมควรเขากลับสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวเขาเดาว่ามันคือราชาปีศาจรัติการตัวตนที่ทรงพลังซึ่งไม่แพ้เซียนหวางที่นี่อันตรายจริงๆราชาปีศาจรัติการปรากฏตัวอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าที่นี่มีตัวตนระดับนั้นอยู่มากขนาดไหนเฉินเซียงอุทานเขาไม่อยากพบราชาปีศาจรัติการผ่านไปอีกหลายชั่วยามเฉินเซียงก็มาถึงทางเข้าเส้นทางปลอดภัยที่3มันคือสายน้ำที่ทอดยาวน้ำในแม่น้ำเย็นมากเมื่อเขากระโดดลงแม่น้ำสายน้ำที่รุนแรงก็พัดพาเขาลอยไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ